Science Tech สัปดาห์นี้พาย้อนเส้นทางของยาน Starliner ที่ใช้เวลาถึง10ปีกว่าที่จะพานักบินอวกาศทะยานสู่สถานีอวกาศนานาชาติได้ครับอุปสรรคสำคัญที่บริษัท Boeing ต้องเผชิญระหว่างทางทำให้เห็นว่างานด้านอวกาศนั้นต้องรอบคอบมากแค่ไหนพร้อมเรื่องเล่าจากทีมงาน SpaceX ที่เกาะติดการปล่อยยานที่สหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะไปเจอกับช่วงเวลาที่ยานเลื่อนปล่อยก็ตามครับเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาครับหลายคนจับจ้องไปที่แห่งนี้ครับฐานปล่อยจรวด Space Launch Complex 41ที่แหลมคานาเวอรัลรัฐฟลอริดาครับจรวด Atlas V N22 ครับส่งยาน Starliner ของบริษัท Boeing ทะยานสู่อวกาศพร้อมกับนักบินอวกาศ NASA 2คนไปที่สถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS ครับนี่ถือว่าเป็นเที่ยวบินทดสอบที่บริษัท Boeing รอคอยนะครับแต่กว่าจะถึงวันนี้ได้เส้นทางไม่ง่ายนะครับแบรี่วิลมอร์และซูนิต้าวิลเลียมส์นักบินอวกาศสหรัฐถึง ISS อย่างปลอดภัยแล้วครับหลังยาน Starliner เข้าเทียบสถานีอวกาศสำเร็จนี่เป็นยานของบริษัทเอกชนลำที่2ที่สามารถส่งมนุษย์เข้าสู่สถานีอวกาศนานาชาติได้ครับย้อนกลับไปในปี2014 NASA ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทเอกชนให้ทำหน้าที่ออกแบบและพัฒนายานเพื่อขนส่งลูกเรือของสหรัฐคือยาน CST-100 หรือ Starliner ของ Boeing และ Crew Dragon ของ SpaceX หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของทั้ง2บริษัทครับที่จะต้องเดินหน้าทำงานตามแผนแต่ผ่านมาอีก5ปีเมื่อถึงเวลาทดสอบยานจังหวะก้าวเดินของทั้ง2บริษัทเริ่มไม่เท่ากันแล้วครับตอนช่วงประมาณปี2019นะครับที่ทั้ง SpaceX แล้วก็ Boeing เนี่ยจะต้องทดสอบการทดสอบรอบแรกนะครับส่งยานขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติโดยที่ยังไม่ต้องมีมนุษย์เดินทางไปด้วยเนี่ยตอนนั้นเนี่ย SpaceX ประสบความสำเร็จแต่ Boeing เนี่ยกลับประสบปัญหาด้านวาล์วเชื้อเพลิงนะครับทำให้ตัวระบบยานเนี่ยมันมีการเผาผลาญเชื้อเพลิงไปมากกว่าปกติเพื่อความปลอดภัยเนี่ยโบอิ้งก็เลยตัดสินใจที่จะยกเลิกการเดินทางไปยังสถานีอวกาศนะครับแล้วก็บังคับให้ตัวยานเนี่ยต้องรอดลงจอดก่อนกำหนดนะครับแล้วไทม์ไลน์ของการพัฒนายาน Starliner เนี่ยก็ติดปัญหาดีเลย์ตั้งแต่นั้นมาครับปี2020ภารกิจ Crew Dragon Demo 2ทดสอบส่งนักบินอวกาศ2คนแรกไปถึง ISS สำเร็จและทำให้ NASA อนุมัติให้ SpaceX ดำเนินการขนส่งนักบินอวกาศนับตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้มาถึงภารกิจ Crew 8แล้วครับด้าน Boeing ยังคงเจอกับปัญหาทางเทคนิคมากมายที่ต้องคอยแก้ไขและต้องเจอกับเรื่องที่ไม่คาดคิดด้วยครับ Roscosmos หน่วยงานอวกาศรัสเซียที่ตอนนั้นเนี่ยดันส่งโมดูลใหม่นะครับขึ้นไปเทียบท่าสถานีอวกาศนานาชาติแต่ก็เกิดอุบัติเหตุไปทำเครื่องยนต์ลั่นกลางวงโคจรทำให้ตัวสถานีอวกาศเนี่ยมันหมุนมั่ว Boeing ตอนนั้นเนี่ยเกือบจะได้ปล่อยอยู่แล้วเนี่ยกลับต้องมายกเลิกการปล่อยด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณนะครับที่ผิดแผนไปครับทำให้ Boeing เองเนี่ยก็ต้องควักกระเป๋าตัวเองไปมากกว่า400 ล้านเหรียญเนี่ยในการมาเติมนะครับในส่วนที่ขาดหายไปเพราะว่า NASA เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอนุมัติงบประมาณให้เป็นทดสอบได้หลายๆรอบนะครับจนมาถึงปี2022การทดสอบส่งยานเปล่าไปเทียบท่าที่ ISS ก็เกิดขึ้นอย่างราบรื่นแต่ก็ยังมีปัญหา108เกิดขึ้นทั้งปัญหาด้านซอฟต์แวร์และเครื่องยนต์ทีมวิศวกรต้องระดมกำลังทำงานปิดจุดเหล่านี้ครับยืดเวลามาจนถึงปี2024 6พฤษภาคมคือกำหนดการแรกที่ยานจะส่งนักบินอวกาศขึ้นไปแต่ก็พบปัญหาก่อนถึงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นปัญหาที่ต้นไปแล้วเจอรอบนี้เลยเนี่ยก็คือวิศวกรเขาบอกเอาไว้ครับว่าตัววาล์วเชื้อเพลิงเนี่ยมันมีการบัสซิ่งหรือว่ามันมีการเปิดปิดอย่างรวดเร็วนะครับพอเปิดปิดอย่างรวดเร็วเนี่ยอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะฮะจะอิเล็กทรอนิกไม่อิเล็กทรอนิกเนี่ยมันมีไซเคิลหรือว่ารอบการใช้งานของมันอยู่นะครับถ้าอุปกรณ์นั้นมันเปิดปิดเกินรอบการใช้งานของมันเนี่ยก็จะต้องถึงเช็คระยะนะครับเหมือนกับรถของเราเนี่ยขับไปกี่กิโลเมตรก็จะต้องเข้าศูนย์เช็คระยะถ้าอุปกรณ์เนี่ยมันบัสซิ่งหรือว่ามันเปิดปิดอย่างรวดเร็วเกินกว่าระยะที่ปลอดภัยเนี่ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ครับและปัญหานี้เองก็เป็นปัญหาที่ทำให้มันเกิดการเลื่อนการปล่อยขึ้นอวกาศนั้นเป็นเรื่องยากแต่ด้วยความสามารถของมนุษย์ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยครับรวมถึงวิทยาการที่ขยายมาถึงบริษัทเอกชนและคนอีกหลายๆกลุ่มในเวลานี้ครับยังมีข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มาอัปเดตกันด้วยครับที่นครเซี่ยงไฮ้มีงานแสดงเทคโนโลยีนานาชาติจีนครั้งที่10จัดแสดงนวัตกรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะด้านการแพทย์อย่างหุ่นยนต์ที่คล้ายมนุษย์ที่ฝึกด้วยโมเดลขั้นสูงเพื่อมาดูแลผู้สูงอายุระบบวินิจฉัยทางเดินหายใจด้วย AI จากการส่องกล้องโพรงจมูกและหลอดลมที่จะมาเป็นหนึ่งในผู้ช่วยสำหรับแพทย์ในอนาคต
บริษัท Apple เปิดตัวระบบ Apple Intelligence นำความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์มาทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่โดยระบุว่าจะช่วยยกระดับการใช้งานให้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับนำ ChatGPT มาร่วมทำงานด้วยนับเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ดึง AI เข้ามาเป็นจุดขายให้กับผู้ใช้ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสอย่างมากครับเรียกได้ว่าตอนนี้ AI เข้ามาถึงทุกวงการจริงๆนะครับคุณผู้ชมอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันได้ทางออนไลน์ที่แฟนเพจ Facebook Thai PBS Science Tech นะครับหรือทาง Thai PBS Podcast ฟัง Science Tech กันได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือ podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับและกลับมาติดตามทันโลกกับ Science Tech กันได้ทุกๆสัปดาห์ครับ